สดีครับผมอาจารย์พิสิทธิ์มิกกูลเป็นนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับผมได้รู้จักกับทางเพื่อนผมอีก2ท่านนะครับโดยเฉพาะพี่ระนนท์กับคุณชัยรัตน์นะครับแล้วก็ทำให้ผมได้มารู้จักกับดร.เทียรสิทธิ์นะครับหลังจากที่เรารู้จักกันเนี่ยก็เลยมาดูเรื่องของความสามารถของแต่ละท่านว่าต่างคนต่างทำอะไรกันซึ่งก็จังหวะตรงกันกับที่ผมกำลังทำเครื่องฟอกอากาศวิบูร์ทูนะครับแล้วได้นั่งพูดคุยกันก็ได้เอาเครื่องตัวนี้มาให้ดูว่าตอนนี้กำลังทำเครื่องเกี่ยวกับการตรวจเรื่องของอ่านค่าเบาหวานจากลมหายใจนะครับซึ่งก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นในการพูดคุยกันแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนที่แบบไม่อยู่เฉยปิ๊งไอเดียต่อนะครับอยากจะทำให้มันสำเร็จซึ่งสิ่งที่ผมได้เห็นวันนั้นยังไม่สมบูรณ์เรียกว่าความไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เกิดจากเรื่องของปัจจัยหลายอย่างแต่ปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับซึ่งเงินทุนตรงนี้สำคัญมากนะครับผู้วิจัยเนี่ยถ้าไม่มีเงินทุนนี่ไปต่อไม่ได้อีกอย่างนึงสมาคมมีศักยภาพในเรื่องของการพัฒนาเรื่องซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์แล้วก็รู้จักกับทีมรู้จักกับหน่วยงานที่สามารถที่จะมอบทุนทำให้เกิดนวัตกรรมนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ก็เลยได้มานั่งพูดคุยกันแต่การที่เรามานั่งพูดคุยกันเนี่ยเราดูใจกันหลายเดือนพอสมควรว่าสิ่งที่เราทำกันทุกคนนี้เงินต้องไว้ข้างหลังแล้วความสำเร็จต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นเราได้ดูใจกันได้รู้และได้พูดคุยกันจนกระทั่งมาเจอคุณหมอสถิตที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับต่างคนต่างรู้สึกว่ามีจิตใจไปในทางเดียวกันผมก็เลยเรียกว่าจะขอเป็นคนอยู่เบื้องหลังหาแหล่งทุนเงินทุนแล้วก็สิ่งที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างช่วยเหลือกันจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จและรวมตัวกันสร้างเครื่องตรวจโควิดจากลมหายใจได้จนเป็นผลสำเร็จครับครับสวัสดีครับผมชื่อรนนท์พงษาจารุนะครับก็สนใจทำนวัตกรรมทางด้านงานวิจัยมาร่วม10ปีแล้วครับอันแรกที่ผมก็มาทำก็คือเครื่องวัดตรวจโรคจากลมหายใจนะอันแรกที่เราวิจัยมาก็คือการตรวจภาวะเบาหวานนะครับจากลมหายใจแทนการเจาะเลือดปลายนิ้วเป็นนอนอินซีฟแบบไม่เจ็บตัวเพราะคนเป็นเบาหวานในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ5ล้านคนถ้าทั่วโลกประมาณ500ล้านนะครับก็เลยเป็นเป้าหมายที่คิดว่าเราต้องทำตรงนี้แข่งกับต่างประเทศต่างประเทศก็มีทำอยู่นะก็คือทางมหาลัยออกฟอร์ดทำอยู่ดังนั้นเราก็คิดว่าถ้าถึงจุดที่อังกฤษเนี่ยก็ทำสำเร็จเราก็ต้องซื้อเข้ามาใช้เราคิดว่าถ้าเรามีนวัตกรรมที่เราคิดว่าเราทำได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบให้เรานะเราก็น่าทำก็เลยทำวิจัยนี้ขึ้นมานะครับครับผมดร.เทียรสิทธิ์นาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ก็เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยในทีมในการพัฒนาเครื่องเป่าโควิดในครั้งนี้ครับการเข้าร่วมโครงการนี้จริงๆทีมวิจัยเราทำงานวิจัยต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับเราทำพัฒนาเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือดโดยวิธีการเป่าพูดง่ายๆคือเราพัฒนาแพลตฟอร์มหรือว่าฐานข้อมูลที่ใช้ลมหายใจในการบ่งบอกภาวะความผิดปกติของร่างกายในการตรวจหาโรคต่างๆนะครับเราก็เลยเอาองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดในการพัฒนาเครื่องตรวจโควิดครับผมในส่วนของการผลิตเชิงพาณิชย์ทางทีมวิจัยก็มีการวางแผนกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ได้รับมาตรฐาน ISO 13485ซึ่งสามารถที่จะนำตัวต้นแบบนี้ไปขึ้นกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้เลยครับผมครับผมรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สถิตนิรมิตผ่าปัญญานะครับมันก็เป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับข้อดีของเครื่องนี้ก็คือค่อนข้างไวแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับกรณีที่เราไปใช้ในกลุ่มที่มีการประชุมหรือว่ามีการชุมนุมของผู้ที่มาเข้าร่วมงานนะครับผมว่าจะเป็นการเทสหน้างานเลยซึ่งจะสร้างความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามาร่วมงานนะถ้าใช้เครื่องนี้ในการเป่านะครับมันก็จะเปลืองตรงถุงที่ใช้เนี่ยครับแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นหลอดหรือว่าเป็นไบโอดีเกรดเดตไปถึงตัวที่ย่อยสลายได้นะครับเพื่อลดเรื่องขยะเนี่ยราคาก็จะถูกลงไปอีกนะอาจจะเหลือแค่ไม่ถึง10บาทหรืออาจจะประมาณไม่เกินผมว่า10ถึง20บาทเนาะราคาเนี้ยมันน่าจะพอที่จะดูแลประชาชนได้แล้วก็ผมว่าจะลดค่าใช้จ่ายน้องๆที่ไปโรงเรียนอ่ะตอนนี้ต้องบอกผู้ปกครองก็รับภาระตรวจ ATK เองเนาะไม่มีใครมารับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าการคัดกรองครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่มันอาจจะไม่ได้ตรวจทีก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เวลาเราเข้าไปในที่ชุมชนเยอะๆครับตอนนี้เรายังหละหลวมอยู่พอสมควรแต่ถ้าเราสามารถคัดกรองกลุ่มที่มีความเสี่ยงออกไปก่อนเอาแค่ต้องสงสัยก่อนก็ได้นะยังไม่ใช่เขาจะเป็นเนี่ยแล้วเข้าไปทำเทสต่อเนี่ยเราก็ลดค่าใช้จ่ายของการตรวจเอทีเคลงไปได้เยอะเลยเหมือนกัน